การบรรยายหัวข้อธรรมะปาจิโมกคำกลอนเป็นครั้งที่16นี่เป็นหัวข้อสุดท้ายในวันนี้จะได้กล่าวไปในทางที่จะเป็นโอวาทสำหรับผู้ลาสิกขาพร้อมกันไปด้วยในตัว เป็นเรื่องที่อาจจะกล่าวพร้อมไปด้วยกันได้มีหัวข้อครั้งสุดท้ายนี้ว่าวัตถุที่พึงประสงค์สองสถาน นี่เป็นหัวข้อสุดท้ายเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของมนุษย์ของชีวิตจิตใจของมนุษย์สองสถานคือประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน 15 ครั้งก่อนหน้านั้นก็พูดถึงสิ่งที่ต้องรู้คือต้องกระทำในที่สุดก็มาถึงผลของการกระทำคือประโยชน์สองสถานที่พึงได้รับเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ท่านนี่เรื่องที่จะต้องพูดวันนี้เรามักจะพูดกันทุกแง่ทุกมุมจะพูดเรื่องอะไรก็จะพูดให้หมดในทุกแง่ทุกมุมคือตั้งแต่ต่ำที่สุดตั้งแต่ความหมายที่ต่ำที่สุดก็จะเป็นความหมายที่สูงที่สุดของคำนั้นๆ บางทีมันก็แล้วก็กลายเป็นเหมือนกับคัดค้านกันคัดค้านกันเรื่องนี้ก็มีบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะมีเห็นว่ามันจะคัดค้านกันได้อย่างน่าหัวคือว่าถ้าเราพูดกันโดยภาษาธรรมมันก็เรื่องมีตัวมีตนมีบุคคลมีได้มีเอามีจะได้แล้วถ้าพูดกันโดยภาษาธรรมมันกลายเป็นเรื่องไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเรื่องจะเอาจะได้มีแต่เรื่องปล่อยวางที่คุณอย่าเห็นเป็นเรื่องว่าคัดค้านขัดแย้งทะเลาะกันเสียเองเลยไม่ได้เรื่องอะไรพูดแล้วก็ปัดทิ้งไปอย่างนี้เป็นต้น ประโยชน์ที่พึงประสงค์ธรรมดาเขาก็พูดกันอยู่ทั่วไปประโยชน์ที่พึงประสงค์ในฐานะเป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายประโยชน์ที่พึงประสงค์นี่พูดอย่างคนธรรมดาพูดถ้าพูดโดยแท้จริงแล้วประโยชน์นั่นคือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งประโยชน์นั่นไม่ใช่วัตถุที่พึงประสงค์อย่างยิ่งถ้าไปพูดกันมาถึงในขั้นสุดท้ายของภาษาธรรมมาพูดภาษาชาวบ้านภาษาคนธรรมดาประโยชน์เป็นสิ่งที่พึงประสงค์เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสในทํานองภาษาธรรมดาทั่วๆไปก็ได้ตรัสว่าประโยชน์นี่มัน
ถ้าควรทำหรือควรประสงค์เช่นบทสวดมนต์ที่พวกนั้นก็สวดกันอยู่บ่อยๆว่าอัตตัดทั้งว่าสัมปัสมาเนนะเป็นต้นเมื่อมองเห็นประโยชน์ตนก็ควรทำให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ควรทำให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ควรทำให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่ก็แสดงว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้ทำประโยชน์ฐานะเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ที่ทำไว้ที่ก่อนนะและยังตรัสว่าตถาคตเกิดขึ้นในโลกก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อปูนแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ท่านก็เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ท่านเองก็เกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์ธรรมวินัยมีอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์และยังทรงขอร้องว่าให้ช่วยกันสืบอายุธรรมวินัยนี้ไว้ในอนาคตการต่อไปเพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์นี่เมื่อประโยชน์ถูกพูดในภาษาธรรมดาก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ประโยชน์ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นก็ยังมีปัญหาอีกว่าประโยชน์อันไหนมันสูงกว่าตามธรรมดาคนมีกิเลสเห็นแก่ตัวก็ต้องถือว่าประโยชน์ตนสำคัญกว่าแม่คำสอนในทางธรรมทางศาสนาก็มีอยู่ว่าอย่าทำลายประโยชน์ตนเสียแม่เพื่อประโยชน์ผู้อื่นแม่มากแม่มีมากเคยนึกถึงประโยชน์ตนทำตนให้ถึงประโยชน์ที่สุดสูงสุดเป็นเรื่องสำคัญก่อนอย่างนี้ก็มี ทุกคนก็เลยหายใจเป็นประโยชน์ตนตั้งแต่เกิดมามันก็ถูกสอนให้เห็นแก่ประโยชน์ตนสิ่งแวดล้อมก็แวดล้อมให้เห็นแก่ประโยชน์ตนก็เลยไม่เห็นประโยชน์ผู้อื่นเพราะว่าประโยชน์ตนมันบังเสียหมดประโยชน์ตนมันปิดหูปิดตาไม่เห็นประโยชน์ผู้อื่นมันกำลังมีอยู่อย่างนี้ในโลกนั่นการเห็นแก่ผู้อื่นการรักผู้อื่นมันก็หายากแต่แท้ว่าโดยแท้จริงแล้วการบำเพ็ญประโยชน์อื่นนั่นแหละมันจะใหญ่กว่าดีกว่าสูงกว่าประเสริฐกว่าบำเพ็ญประโยชน์ตนเพราะบำเพ็ญประโยชน์ตนมันก็เห็นแก่ตนรักตนยึดถือของตนถ้าบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นมันก็ทำลายความเห็นแก่ตนมายึดถือประโยชน์ของตนคนจะเห็นว่าประโยชน์ผู้อื่นมันยิ่งกว่าประโยชน์ตนหรือมันรวมประโยชน์ตนอยู่ด้วยเมื่อบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นก็ทำลายความเห็นแก่ตนมันก็มีประโยชน์ตนชั้นสูงจะทำให้ตนหลุดพ้นเราเป็นพุทธบริษัทก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้กันให้ดีๆจะเกิดความขัดขวางกันยุ่งยากกันลำบากที่มาดูถึงว่าการทำประโยชน์ตนมันมีปัญหาสลับซับซ้อนไอตัวกูที่เราพูดกันบ่อยๆพูดถึงกันบ่อยๆไอตัวกูไอของกูมันกลับทำลายประโยชน์ตนถ้าคุณคิด
ข้อนี้ออกจะดีมากไอ้ตนเองไอ้ตัวกูนั่นแหละมันจะทำลายประโยชน์ตนเองตัวกูมันเป็นกิเลสมันเกิดมาจากกิเลสเกิดมาจากอวิชชาอุปาทานมันเห็นแก่ตัวกูคือเห็นแก่กิเลสจึงไม่ค่อยเห็นแก่ความถูกต้องความดีความงามไปเห็นแก่ตัวกูมันก็เห็นแก่กิเลสสนุกสนานอะไรอร่อยทางวัตถุทางเนื้อหนังในประโยชน์ที่ตนจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ถูกทำลายเสียด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัวกูข้อนี้มองให้ดีจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องทางภาษาอยู่มากภาษาหลอกลวงภาษามันกำกวมและมันหลอกลวง เราก็ได้ใช้ภาษาชนิดที่กำกวมและหลอกลวงกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาผู้ที่จะทำลายประโยชน์ตน มันก็คือตัวกูนั่นเองหน้าหัวหรือไม่หน้าหัวเราคิดดูให้ดีไอ้ ตัวกูมันเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิมันก็สกัดกั้นหนทางแห่งพระนิพพานตัวกูมันกลับทำลายประโยชน์ของตัวกู น่าสงสารมันไม่ทำลายเฉยๆมันทำให้เป็นทุกข์ด้วย เมื่อตัวกูมันทำลายประโยชน์ของกูมันมีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างยิ่งเมื่อทำหรือว่าต่อมาก็ตามจะเป็นทุกข์ทรมานเพราะกิเลสทุกประการมันเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งตัวกูนั่นอย่าให้คำพูดมันหลอกลวงอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงกิเลสเป็นตัวกูแล้วมึงเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของกูแล้วมันทำไปเพื่อประโยชน์ของกูตามหน้าของกิเลสมันก็เวียววอดวายชิบหายหมด จะไม่มีความเป็นมนุษย์เหลือ จะปิดกั้นหนทางแห่งพระนิพพานโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าถ้อยคำมันกำกวมถ้าเรามองเห็นชัดลงไปถึงว่าไอ้ทำประโยชน์ผู้อื่นโดยความมุ่งหมายประโยชน์ผู้อื่นทำเพราะเห็นผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นเพราะรักผู้อื่นนั่นแหละมันกลับจะมาเป็นประโยชน์ตนคือทำให้ตนมันหมดความเห็นแก่ตนหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตนกระทั่งว่าไอ้ทำลายตนหรือทำลายตัวกูนั่นเสียน่าจะยิ่งดีใหญ่หลักธรรมะชั้นสูงสอนให้ปฏิบัติเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนเสียคือเพื่อทำลายตัวกูหรือของกูเสียแล้วจะมาพูดได้อย่างไรว่าจงทำประโยชน์ตนจงสร้างประโยชน์ตนเพราะว่าคำสอนนี่ก็สอนให้ทำลายความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนอยู่ตลอดเวลาคำสอนสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ความจริงของธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นคือตามความจริงสูงสุดของธรรมชาติตัวตนมันไม่มีมันเป็นสุญญตาเราจะมาพูดกันว่าประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้อื่นก็ตามมันเป็นเรื่องมีตัวตนฟังไม่ดีแล้วมันก็ขัดกันเมื่อจะอยู่กันอย่างชาวโลกพูดจากันตามภาษาชาวโลกรู้สึกกันอยู่อย่างชาวโลกมันก็ต้องมีตัวตนมีเขามีเรามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นะ ข้อนี้ก็ต้องเป็นข้อที่ชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดแก่ทุกคนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ไม่ต้องพูด
อะไรมันเสียเวลายืดยาวหรอกก็ลองคำนวณดูทีว่าถ้าว่าเราอยู่คนเดียวในโลกมันอยู่ได้อย่างไรในบ้านเรือนหนึ่งครอบครัวหนึ่งก็จะมีคนเดียวมันอยู่ได้อย่างไรอ่ะจะทั้งโลกอยู่คนเดียวมันก็ยิ่งอยู่ไม่ได้ เราจะต้องยอมรับว่าเราจะต้องอยู่อย่างที่มีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันในโลกอยู่ในด้วยกันในบ้านในเมืองอยู่ด้วยกันในครอบครัวมันก็ต้องมีผู้อื่นถ้าไม่ประพฤติประโยชน์ต่อกันมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันมันกลายเป็นต้องประพฤติประโยชน์ต่อกันจึงจะอยู่ได้เนี่ยคำว่าประโยชน์ประโยชน์นะคุณจำไว้ดีมันทำหน้าที่อย่างไรแล้วต้องทำประโยชน์ต่อกันมันจึงจะอยู่ด้วยกันได้นั่นสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์มันก็คือเครื่องผูกมัดให้ติดกันนี่ความหมายที่น่าชังน่าเกลียดน่าชังของคำว่าประโยชน์ซึ่งในที่สุดมันเป็นสิ่งที่ต้องละนู่นไอ้สิ่งที่ผูกมัดให้มันติดกันนั่นแหละคือตัวร้ายตัวน่าเกลียดตัวความทุกข์กลายเป็นต้องตัดต้องทำลายเครื่องมัดเครื่องผูกพันไม่ให้เกิดประโยชน์นั้นเป็นเครื่องผูกพันกันจึงจะถึงนิพพานใช่ๆยังผูกพันซึ่งกันและกันอยู่หรือแม้แต่ผูกพันต่อตัวเองตัวกูตัวตนมันก็นิพพานไม่ได้ การบรรลุนิพพานคือการไม่มีตัวตนมันก็กลายเป็นไม่ต้องการประโยชน์และสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั่นเองขวางทางของพระนิพพานแต่ภาษาคนธรรมดาเขาไม่พูดกันอย่างนั้นแล้วประโยชน์แล้วก็ดีแล้วก็เอานิพพานมาเป็นประโยชน์เสียด้วยถ้าพูดตรงๆก็ต้องพูดว่านี่คำพูดที่บ้าที่สุดที่เอาพระนิพพานมาเป็นประโยชน์ซะด้วยเพราะว่าพระนิพพานไม่มีการผูกพันไม่มีตัวมีตนสำหรับจะผูกพันการผูกพันนั้นเป็นชื่อของกิเลสโยชนะโยชนะนี่แปลว่าผูกพันปโยชนะก็ผูกพันอย่างยิ่งสังโยชนะสังโยชน์ก็คือผูกพันอย่างครบถ้วนนั่นเริ่มแต่ข้าศึกของนิพพานถ้ายังมีประโยชน์อยู่ก็ยังผูกพันอยู่ยังนิพพานไม่ได้แต่คำพูดที่เขาพูดกันอยู่ตามธรรมดาก็มีว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์สูงสุดคือนิพพานมันถูกแต่สองคำแรกประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้านี่จริงเป็นได้และถูกแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ควรปรารถนาสำหรับคนที่ยังมีจิตใจต่ำยังยึดถือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแต่นิพพานจะมาเป็นประโยชน์ไม่ได้มันอยู่เนื้อความเป็นประโยชน์แต่นี่พูดสำหรับคนชาวบ้านระดับต่ำๆก็ยอมให้ว่าสมมติให้ว่าพระนิพพานก็เป็นประโยชน์ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานยอมให้พูดตามภาษาชาวบ้านภาษาบุตุชนเต็มขั้นคุณต้องจดคำว่าเต็มขั้นด้วยนะไม่ใช่บุตุชนธรรมดาตั้งบุตุชนเต็มขั้นมันจึงจะควรยึดถือในประโยชน์ ถ้าเป็นผู้ที่หูตาสว่างไม่เป็นบุตุชนนะมันจะเริ่มเห็นว่าประโยชน์ในเครื่องรุงรังเครื่องผูกพัน จะพ้นจากเครื่องผูกพันทั้งปวงจึงจะเป็นนิพพานนิพพานหลุดพ้นอยู่เนื้อสูงกว่าประโยชน์ใดๆไม่มีประโยชน์ใดๆ ที่จะผูกพันและจึงจะเป็นนิพพานดังนั้นนิพพานไม่ใช่ประโยชน์เพราะนิพพานไม่ใช่เครื่องผูกพันแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่เนื้อความผูกพันโดยประการทั้งปวงประโยชน์ตน
ประโยชน์ผู้อื่นก็คือผูกพันตนกับผู้อื่นให้อยู่ด้วยกันตามที่มันจะได้รับความสะดวกสบายกันอย่างในโลกท่านจึงพูดว่าประโยชน์อย่างโลกนี่เพื่ออยู่กันในโลกนี้มันก็ทำการผูกพันกันอย่างจะอยู่กันในโลกนี้ ถ้าว่าต้องการประโยชน์โลกอื่นเป็นสวรรค์วิมานก็ทำการผูกพันกันอยู่กับโลกอื่นกับสวรรค์กับวิมานจนกว่าไม่ชอบความผูกพันใดๆแล้วมันจึงจะหลุดกระเด็นลอยออกไปสู่ความไม่ผูกพันเรียกว่าความอยู่เนื้อประโยชน์ในภาษาชาวบ้านภาษาโลกภาษาธรรมก็สรรเสริญประโยชน์ทำอะไรอะไรก็ล้วนแต่ต้องการประโยชน์ศึกษาเล่าเรียนก็ต้องการประโยชน์ทำการทำงานต้องการประโยชน์แม้แต่มาบวช3เดือนนี่ก็ต้องการประโยชน์แต่คำว่าประโยชน์นั่นมันมีความหมายอย่างนี้คุณไปแยกแยะเอาเอง ถ้ามันยังเป็นการผูกพันให้ติดอยู่กับสิ่งใดนั่นยังไม่ใช่ความรอดไม่ใช่ความหลุดรอดไม่ใช่นิพพาน ถ้าว่าเรามันยังอยู่อย่างโลกโลกอย่างชาวบ้านอย่างโลกโลกก็ถูกก็ที่จะต้องพูดกันอย่างมีประโยชน์มีประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกอื่นก็แปลว่ายอมอยู่ในโลกกับความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกเรื่องเป็นเรื่องของโลกแล้วต้องมีความทุกข์เสมอต่อเมื่อพ้นโลกเหนือโลกเป็นนิพพานจึงจะอยู่เหนือทุกข์และอยู่เหนือประโยชน์โดยประการทั้งปวงถ้าฟังไม่ดีมันก็ขัดกันไอ้คนพูดก็ควรก็จะต้องถูกด่าพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวพูดมันขัดกันอยู่ในตัวแต่ถ้าว่าคนฟังมันฟังดีมีปัญญามันก็รู้ได้ว่ามันคนละขั้นคนละตอนเราอยู่ในขั้นไหนตอนไหนก็ทำให้ถูกต้องขั้นนั้นตอนนั้นแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจนกว่าจะเป็นผู้อยู่เนื้อประโยชน์อยู่เนื้อความต้องการของประโยชน์เดี๋ยวนี้ก็ยังพูดกันอยู่ว่าจะไปเป็นคฤหัสถ์บ้างไปเป็นบรรพชิตบ้างก็เพื่อประโยชน์ทั้งนั้นน่ะเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นยังไม่ใช่อยู่เนื้อประโยชน์จนว่าออกไปเป็นคฤหัสถ์มันก็คือกระโจนลงไปในหมู่ในกลุ่มของประโยชน์หรือของเรื่องของประโยชน์ล้วนแต่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนค้นคว้าพยายามเพื่อประโยชน์ซึ่งตามธรรมดาก็ว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกนี้ก่อนต้องการจะมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอะไรไปตามภาษาโลกโลก ประโยชน์คือพระนิพพานนั่นยังไม่รู้อยู่ไหนแต่เขาเอามาให้ได้ยินไว้ก่อนได้คิดได้นึกไว้ก่อนพูดให้ได้ยินไว้ก่อนว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานงั้นเราจะต้องรู้ไว้เฉยแต่เดี๋ยวนี้เหมือนกันแล้วว่าพระนิพพานนั้นไม่ใช่ประโยชน์คืออยู่เนื้อประโยชน์ทุกชนิดเลยถ้ายังเป็นประโยชน์ยังเกี่ยวข้องกับประโยชน์อยู่มันนิพพานไม่ได้ที่จะพูดว่าวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่พึงประสงค์สองสถานเป็นที่จบของเรื่องนี่
มันก็เลยเกิดเป็นปัญหาถ้ามันเป็นเครื่องผูกพันอยู่ในกองทุกข์มันก็ไม่ใช่สูงสุดมันต้องเป็นประโยชน์ที่เนื้อประโยชน์อีกทีหนึ่งจนเป็นประโยชน์ซึ่งไม่ใช่ประโยชน์อีกทีหนึ่งคำว่าประโยชน์นี่ภาษาชาวบ้านแม่ภาษากฎหมายภาษากฎหมายที่ใช้อยู่ในวงกฎหมายก็คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการที่ประชาชนต้องการเรียกว่าประโยชน์ที่เอาไปทำอะไรมันก็เอาไปกินไปใช้ไปใช้กันอย่างชาวบ้านเขาใช้กันอยู่แต่ถ้าว่าทางธรรมะแล้วไม่โง่ถึงขนาดนั้นเอาประโยชน์มาใช้เป็นยานพาหนะสำหรับจะข้ามขึ้นไปจนพ้นขอบเขตของความต้องการประโยชน์คุณก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าธรรมะนี่เหมือนพ่วงแพ มีกล่าวบ่อยที่สุดในพระบาลีธรรมะเหมือนพ่วงแพก็คือประโยชน์นั่นแหละมันเหมือนกับพ่วงแพเอาประโยชน์มาเป็นเหมือนกับเรือหรือเหมือนกับรถหรือเหมือนกับอะไรก็ตามโดยเฉพาะนี่ก็ใช้คำว่าพ่วงแพคือจะข้ามน้ำคือความทุกข์ข้ามแม่น้ำก็ได้ข้ามทะเลก็ได้พ่วงแพมันเป็นเพียงยานพาหนะเราอาศัยแพข้ามน้ำไปแล้วขึ้นฝั่งนู่นแล้วไอ้พ่วงแพมันก็เลิกกันถ้าใครจะมาแบกเอาแพไปด้วยมันก็เขาก็หาว่าคนบ้าธรรมะนี่มันเหมือนกับพ่วงแพเขาจะทำจิตให้สูงแล้วก็ไปสูงหลุดพ้นไปไม่มารักอะไรพ่วงแพอยู่ที่ประโยชน์ทั้งหลายมันก็เหมือนพ่วงแพเราอาศัยประโยชน์นั้นๆเพื่อให้ก้าวหน้าสูงขึ้นไปจนถึงภาวะที่อยู่เนื้อประโยชน์เนื้อความต้องการของประโยชน์เนื้อความจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์เนี่ยประโยชน์ที่หนึ่งก็เป็นพ่วงแพเพื่อจะก้าวขึ้นไปสู่ประโยชน์สูงสุดคือที่ไม่ต้องมีประโยชน์ไม่ต้องเป็นประโยชน์ไม่ต้องมีความหมายแห่งประโยชน์เป็นการยืมคำนี้ไปใช้อย่างนี้เขาจึงพูดว่านิพพานเป็นประโยชน์สูงสุดอาศัยประโยชน์ด้วยความถูกต้องอย่างโลกนี้อย่างโลกอื่นทุกโลกแล้วก็ขึ้นไปสู่ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานซึ่งไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องการประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถ้าจิตใจยังต้องการประโยชน์อยู่ยังเป็นนิพพานไม่ได้จะเห็นนิพพานเป็นตัวตนของนิพพานตัวตนของเราตัวตนของอะไรยุ่งไปหมดเลยไม่เป็นนิพพานไม่เกิดนิพพานขึ้นมาได้ถ้าจิตใจยังผูกพันอยู่กับประโยชน์เราควรจะใช้คำว่าประโยชน์เนื้อประโยชน์ประโยชน์ที่เนื้อประโยชน์คือประโยชน์ที่เนื้อโลกคำว่าประโยชน์สำหรับใช้ในโลกที่ประโยชน์สำหรับจะอยู่เนื้อโลกมันก็มีอีกชั้นหนึ่งใครจะสมมติเรียกว่าประโยชน์สูงสุดก็ตามใจก็ได้เหมือนกันแต่ที่จริงมันอยู่เนื้อความเป็นประโยชน์ต้องเรียกว่าโลกุตตรประโยชน์ยังติดคำว่าประโยชน์อยู่ก็ต้องใช้คำว่าโลกุตตรประโยชน์ประโยชน์ที่อยู่เหนือโลกประโยชน์เท่านั้นก็อยู่ในโลกถ้าพูดอย่างนี้นะก็เรียกว่ามันมีประโยชน์อยู่สองชนิดจริงเหมือนกันซึ่งคำบรรยายชุดนี้คำกลอนนี้มันจบด้วยประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ที่พึงประสงค์สองสถาน
ทั้งโลกียะประโยชน์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับความยึดถือและโลกุตระประโยชน์ซึ่งพ้นความเป็นประโยชน์ไม่อาจจะยึดถือไม่เป็นที่ตั้งความยึดถือและไม่อยู่ในโลกอีกต่อไปประโยชน์ที่พ้นโลกเหนือโลกก็ไม่มีความยึดถือนั่นคุณจะได้ยินคำว่าปรมัตถประโยชน์ที่เราพูดกันอยู่ไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าไม่เคยได้ยินก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนะชื่อมันเรียกว่าประโยชน์จริงแต่ตัวแท้มันอยู่เนื้อประโยชน์เนื้อความเป็นประโยชน์เนื้อคำกล่าวว่าเป็นประโยชน์ถ้าจิตของผู้ใดยังยึดมั่นในความหมายของคำว่าประโยชน์มันจะหลุดพ้นเป็นนิพพานไม่ได้ยังไม่มีปรมัตถประโยชน์ถ้ามันยังยึดถือเป็นตัวตนมีประโยชน์ของตนมันจะมีปรมัตถประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ที่มีความหมายอันสูงสุดปรมะแปลว่าสูงสุดอัตถะแปลว่าความหมายปรมัตถะความหมายสูงสุดปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ที่มีความหมายสูงสุดคือประโยชน์ที่มีความหมายอยู่เนื้อความเป็นประโยชน์ไม่จะพูดว่าปรมัตถประโยชน์ก็เป็นคำพูดภาษาคนอยู่นั่นเองก็ยังยึดถือความหมายของคำว่าประโยชน์จึงเป็นที่พอใจนิพพานอยู่เนื้อความเป็นประโยชน์ก็ถูกเอามาจัดให้เป็นปรมัตถประโยชน์ถ้าเราคนธรรมดาพูดนี่ที่ผมเรียกว่าไอ้เรื่องปรมัตถ์เรื่องภาษาธรรมะชั้นสูงซึ่งทำให้เกิดปัญหาว่าจะมาพูดกันดีไหมจะมาสอนกันดีไหมจะมาอธิบายแก่ผู้ที่จะลาสิกขาดีไหมเพราะว่าคุณลาสิกขานี่ออกไปหาประโยชน์ออกไปสร้างประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์เลื่อนชั้นของประโยชน์แล้วก็ติดอยู่ในประโยชน์ก็ควรจะได้ฟังแต่เรื่องประโยชน์ใช่ไหมนี่ผมมาพูดเรื่องที่อยู่นอกเหนือของประโยชน์ก็ถูกหาว่าบ้าตามเคย แต่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ไว้เพื่อคุณจะรู้ว่าหาประโยชน์ก็หาไปแต่อย่าได้หลงในประโยชน์จนมันทำหน้าที่ของมันคือผูกพันเอาแล้วคุณก็จะเดือดร้อนมันก็ลิงติดตังคำว่าประโยชน์แปลว่าผูกพันทั่วเป็นเครื่องผูกมัดรัดรึงอย่างยิ่งนั่นคือคำว่าประโยชน์ทุกคนต้องการประโยชน์ทุกคนหลงในประโยชน์ถูกสอนมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกให้ยึดถือประโยชน์ให้รักให้ต้องการประโยชน์แสวงหาประโยชน์จนกระทั่งจะถึงประโยชน์สูงสุดแต่สิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั่นแหละไปดูเองก็แล้วกัน ที่มันฆ่าตายฆ่ากันตายวันไม่รู้กี่ร้อยรายมันก็ไม่ใช่เพราะประโยชน์ไอ้ที่มันทำอาชญากรรมอันธพาลทั้งหลายแหละมันก็เพื่อประโยชน์ของมันทั้งนั้นแหละมันหลงไหลยึดมั่นในประโยชน์ของมันทั้งนั้นแหละมันจึงฆ่าเพื่อนมนุษย์เพื่อเอาประโยชน์บางทีมันก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของมันเลยเมื่อวานก็มีเรื่องไอ้ลูกชายมันทุบตีแม่มันเพราะไม่ให้เงินไปซื้อเฮโรอีนมันก็เพื่อประโยชน์ทั้งนั้นแล้วระวังให้ดีว่าไอ้เรื่องประโยชน์นี่มันหมายความอย่างไรกันแน่เราอย่าไปอยู่ในพวกที่หลับหูหลับตาไม่รู้จักประโยชน์ให้ประโยชน์ผูกพันรัดรึง
มันลิงติดตังอุปมาแต่โบราณมันลิงติดตังคือติดในสิ่งที่ตัวคิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันมันเป็นนิทานสั้นๆว่าลิงตัวหนึ่งมันไปเห็นไอ้ตังเหนียวๆที่เขาดักไว้มันคิดว่าจะเป็นประโยชน์มันเอามือไปจับข้าวมันติดมือแล้วเอามือหนึ่งมาช่วยปลดเอาติดอีกมือหนึ่งเอาตีนปลดติดอีกตีนหนึ่งอีกตีนหนึ่งติดสี่ตีนปากกัดปากก็ติดเลยนั่นเองคือมันติดตังประโยชน์มันจะเป็นอย่างนั้นระวังให้ดีอย่าให้ประโยชน์มันกลายเป็นอย่างนั้นให้ประโยชน์เป็นเครื่องมือเหมือนกับเรือแพพาหนะอยู่ตลอดไปเราสร้างประโยชน์น้อยๆให้มันได้อย่างนี้การมันกลายเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างประโยชน์ที่ยิ่งกว่านั้นยิ่งขึ้นไปเพราะมันไม่มีทางอื่นนะมันต้องผ่านไปทางประโยชน์ที่ดีกว่าที่เหนือกว่าเท่านั้นไม่งั้นมันก็ไม่มีทางที่จะทะลุไปฝ่ายนู้นได้เราอย่าไปหลงในประโยชน์ให้มันติดให้ผูกมัดรัดรึงหลักธรรมะก็เพื่อจะตัดประโยชน์แต่ถ้าชื่อเรียกว่าสังโยชน์สังโยชนะความหมายเดียวกับประโยชน์คือเพื่อผูกมัดรัดรึงกันตัดสังโยชน์ได้เท่าไรก็เป็นพระอริยบุคคลมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นคือตัดเครื่องผูกพันก็คือตัวประโยชน์นั่นเองไม่มีอะไรจะผูกพันถ้ากับตัวสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์เพราะคำว่าประโยชน์มันก็แปลว่าสิ่งที่ผูกพันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ประหรือปะแปลว่าเต็มที่โยชนะแปลว่าผูกพันสิ่งที่ผูกพันจิตใจของคนเราอย่างเต็มที่เรียกว่าประโยชน์ผูกพันแล้วดึงไปทางไหนก็ได้ ก็ดึงไปทางที่กิเลสมันต้องการนะถ้าเขามีกิเลสเป็นใหญ่ก็กิเลสก็ดึงไปทำในสิ่งที่กิเลสต้องการผูกพันอยู่กับสิ่งที่กิเลสต้องการระบุไปยังรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทำกามคุณ5มันก็ลิงตัวนั้นมันติดทั้ง5ติดตังทั้ง5ผมก็คิดว่าถ้าคุณเอาไปพูดต่อให้คนอื่นฟังก็คงถูกด่ากลับมาเหมือนกันลองดูก็ได้คุณเอาเรื่องนี้ไปพูดต่อคุณก็ต้องถูกด่ากลับมาเพราะมันพูดผิดเพื่อนผิดคนผิดไอ้หลักเกณฑ์อะไรต่างๆที่เขาสอนกันไว้ เราบอกเขาว่าไอ้สิ่งที่น่ากลัวกว่าสิ่งใดๆในโลกคือสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั่นเองเขาคงไม่เชื่อนะแต่มันเป็นความจริงอย่างยิ่งเป็นความจริงอย่างยิ่ง 100% เลยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์แต่ทุกคนยังรักยังบูชายังหวังที่จะได้ประโยชน์ก็บอกเขาดูให้ดีศึกษาดูให้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั่นคืออะไรถ้าไม่เข้าใจกับมันไปทำกับมันไม่ถูกต้องมันก็มัดนะอย่างมันก็ลิงติดตั้งแล้วมันก็ตายลิงตัวนั้นมันติดทั้ง5แห่งแล้วมันออกไม่ได้แล้วมันก็ตายคุณต้องไปเลือกบุคคลเวลาหรืออะไรที่เหมาะสมที่จะพูดออกไปว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือประโยชน์ไม่นั่นจะถูกหาว่าบ้าก็จะคว้างถูกคว้างถูกด่าก็ได้แต่ผมก็บอกไปตามจริงตามความที่มันเป็นจริงว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์เพราะมัดเรามันทำให้เราติดเหมือนกับลิงตัวนั้นเราต้องทำตัวทำตนให้พ้นจากสิ่งที่น่ากลัวอันนั้น
หนังสือคำกลอนพระแต่งกันที่แถวนี้แถวนี้จังหวัดสุราษฎร์โบราณสักร้อยกว่าปีสองร้อยปีมีอยู่บทหนึ่งบรรทัดหนึ่งซึ่งดีที่สุดทั้งลาภทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปรีมันก่อนพูดกันทีนะจ๊ะทั้งลาภทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปรีคือทั้งได้มาและเสียไปล้วนแต่อัปรีประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นเองได้มาก็ทำให้หลงติดยึดถือนอนไม่หลับเสียไปก็เสียใจยึดถือนอนไม่หลับเกี่ยวทั้งได้มาและทั้งเสียไปล้วนแต่อัปรีแต่เขาพูดเป็นคำกลอนนั่นแหละทั้งลาภทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปรีลาภคือได้มาศูนย์คือเสียไปทั้งลาภทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปรีนี่คือความหมายของคำว่าประโยชน์ได้มาก็อัปรีเสียไปก็อัปรีท่านอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยดีที่สุดหมายความว่าอย่าให้มันมีความหมายอย่าให้มันมีอิทธิพลแก่จิตใจของเราดีที่สุดมันเหมือนกับไอ้คำพูดที่จะพูดให้ง่ายให้เห็นชัดง่ายกันมาอีกกว่าเพราะว่าทั้งดีทั้งชั่วล้วนแต่อัปรีทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีนี่มันลึกเกินไปเดี๋ยวนี้เราก็สอนกันอยู่ให้เป็นช่วยทำดีให้สร้างความดีให้ทำความดีมากๆแล้วมาบอกว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีคนเขาก็ไม่เชื่อถ้าฟังถูกก็กำหนดไว้ในใจหมายความว่ามันจะกัดเอาทั้งนั้นแหละมันจะทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นทั้งนั้นถ้าเราไปให้ความหมายมันยึดถือมันในฐานะเป็นความชั่วหรือเป็นความดี ถ้าเราจะถือเสียว่าดีก็ธรรมชาติไอ้ชั่วก็ธรรมชาติเป็นเพียงกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกฎของธรรมชาติเราไม่ไปหลงชั่วหลงดีเราก็ไม่เป็นอะไรเราก็ไม่มีความทุกข์ถ้าเราไปหลงดีมันก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งหลงชั่วก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีอย่าไปหลงกับมันนี่ประโยชน์ทั้งสองมันอยู่อย่างนี้ ประโยชน์เครื่องผูกมัดที่น่ากลัวกว่าสิ่งใดๆประโยชน์ฝ่ายดีที่สมมติว่าดีก็ผูกมัดไปอย่างประโยชน์ที่ชั่วที่ไม่ดีเป็นที่ประสงค์ของคนพาลก็ผูกมัดไปอย่างนั้นประโยชน์ทั้งสองชนิดหรือทุกชนิดนี้เราจะต้องอยู่ข้างบนอยู่ข้างเนื้ออย่าไปอย่าลดลงไปให้มันผูกมัดชนะมันเสียทั้งสองประโยชน์ทั้งสองประโยชน์จะชนะมันเสียทั้งสองประโยชน์อยู่เนื้อประโยชน์ทั้งปวงถึงจะเรียกว่าประโยชน์สูงสุดก็ได้เหมือนกันแต่ว่านั่นก็สำเป็นคำสมมติอยู่เนื้อประโยชน์โดยประการทั้งปวงจึงจะเป็นนิพพานเป็นผู้หลุดพ้นไม่มีความทุกข์อีกเลยบุตุชนหลงไหลอยู่ในประโยชน์เนี่ยความหมายคำว่าบุตุชนบุตุชนคนโง่คนกิเลสนะมีไฟฟ้าในดวงตานะคำว่าบุตุชนแปลว่าคนนะปุถุแปลว่านะมันนะด้วยความโง่มันนะด้วยกิเลสที่ตามีฝ้าหนาปิดอยู่มันก็ไม่รู้อะไรมันก็หลงในประโยชน์บุตุชนเต็มขั้นมันก็หลงในประโยชน์ถึงที่สุด
จนมันฆ่าเพื่อนมนุษย์ฆ่าพ่อฆ่าแม่บางทีก็ฆ่าลูกฆ่าเมียเลยทั้งที่ลูกเมียของเขาก็เป็นประโยชน์ของเขาอยู่แล้วพอเขาบ้าขึ้นมาเขาหวังประโยชน์อย่างอื่นเขาฆ่าลูกฆ่าเมียของเขาก็มีอยู่บ่อยที่สุดในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ไปอ่านเองนี่คือความหมายหลอกลวงของประโยชน์พิษร้ายกาจของประโยชน์เมื่อไปยึดถือยึดมั่นในประโยชน์มันก็ผูกมัดเอาที่หลงอยู่ในประโยชน์เนี่ยคือการคือต้นเหตุที่ทำให้ติดอยู่ในวัฏฏะสงสารหลงในประโยชน์ต้องการประโยชน์ต้องการจะเป็นมนุษย์ที่ดีที่รวยที่สวยต้องการเป็นเทวดาต้องการเป็นอะไรก็ตามที่มันจะหลงอยู่ในสิ่งที่ต้องการนี่ก็เป็นวัฏฏะสงสารมันอยากมันก็กระทำมันได้ผลมันก็อยากอีกมันก็กระทำอีกมันก็ได้ผลมันก็อยากอีกนี่เรียกว่าหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารด้วยอำนาจของประโยชน์นี่เราคงจะต้องออกไปแสดงบทบาทอันนี้แน่จะคอยมีความรู้สึกตัวน่าจะต้องแสดงบทบาทอันนี้เมื่อสึกออกไปคุณต้องรู้สึกตัวกระทำกับมันทำหน้าที่ทำการงานทำการงานให้ถูกต้องนะอย่างที่เราพูดกันเมื่อคืนน่ะทำทุกชนิดด้วยจิตว่างจะไม่ถูกประโยชน์ทัดรึง ถ้าทำด้วยประโยชน์ด้วยจิตที่มีตัวกูของกูมีกิเลสมีอุปาทานยึดมันแล้วมันก็แน่นอนมันก็เป็นลิงตัวนั้น ถ้าไปทำด้วยสติปัญญารู้เท่ารู้ทันในสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ก็จะต้องใช้คำว่าสำเร็จประโยชน์นี่มันบ้าสิ่งดีนะพูดไปพูดมามันก็สำเร็จประโยชน์อีกคำว่าประโยชน์ในภาษาไทยก็มาจากภาษาบาลีว่าประโยชนังตรงตัวแล้วผูกมัดอย่างทั่วถึงแล้วคำนี้ก็หน้าหัวที่มันมีความหมายอย่างเดียวกันกับคำว่าประสงค์ความประสงค์ประสงค์ก็แปลว่าเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ไอ้สังฆะจะนั่นแปลว่าเกี่ยวข้องปะสังฆะเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นี่คือคำว่าประสงค์ในภาษาไทยประสงค์นี่ก็ต้องตัดขาดเหมือนกันจึงจะนิพพานได้ถ้ายังประสงค์สิ่งใดอยู่ยังไม่หลุดพ้นยังนิพพานไม่ได้มันต้องไม่ประสงค์สิ่งใดมีจิตไม่ประสงค์สิ่งใดมีจิตว่างไม่ประสงค์สิ่งใดจะได้รับความหลุดพ้นสูงสุดเป็นพระนิพพานไม่มีความทุกข์เลยถ้ายังประโยชน์ยังมีประโยชน์ยังทำประโยชน์ยังมีประสงค์ทำการประสงค์มันก็ติดอยู่ก็ติดอยู่ในกองทุกข์เรากำลังหลงในประโยชน์หลงในประสงค์โดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ทนทุกข์กันไปได้โดยไม่รู้สึกตัวทนทุกข์กันไปได้โดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยคุณจะจำไปด้วยนะมันมีอยู่จริงๆมันมีอยู่อย่างยิ่งมันก่อนก็พูดกันทีหนึ่งแล้วดูมันที่ตึกนู้นว่าความหวังอย่าเอากับมันมีความหวังเมื่อไรก็ผิดหวังเหมือนนั่นแล้วมันก็กลับเอาเหมือนนั้นแล้วเราก็ยังอยู่ในความหวังไอ้คนที่ได้รับการสั่งสอนมาแต่เล็กว่าให้อยู่ในความหวังให้ชีวิตมีหวังให้มีที่หวังแล้วมันก็กัดเอาแล้วก็ไม่รู้สึกตัวก็ยังหวังอยู่เรื่อย
ก็ยิ่งเข้าไปกอดรัดในสิ่งที่มันกัดอยู่เราอย่าประกอบกิจดำเนินชีวิตใดๆด้วยความหวังมันจะกัดเอาพอหวังมันก็ต้องผิดหวังเพราะว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราต้องการพอเราไปหวังเข้ามันก็ผิดหวังทันทีแล้วก็ผิดหวังเรื่อยไปนี่เรียกว่ามันกัดเอาแล้วเราก็ไม่รู้สึกนี่เรียกว่าเราถูกกัดโดยประโยชน์ก็ดีโดยประสงค์ก็ดีโดยความหวังก็ดีแล้วเราก็ไม่รู้สึกแล้วเราก็ยังหวังกันอยู่เรื่อยหวังกันอยู่นั่นนั่นการที่ถูกกิเลสขบกัดอยู่เรื่อยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกตัวเราถูกประโยชน์เนี่ยกัดเอาเรื่อยเราก็ไม่รู้สึกตัวเราก็ยังหวังในประโยชน์ติดอยู่ในประโยชน์นั่นแหละมันลึกอย่างนั้นมันเป็นบ่วงในบาลีมันมีคำว่าบ่วงที่ไม่แสดงการผูกให้เห็นเป็นบ่วงชนิดอะไรก็ไม่รู้ไม่แสดงการผูกให้เห็นไอ้คนมันก็ไม่เห็นว่าเป็นบ่วงมันก็ไม่รู้จะไปแก้ที่ไหนแต่มันก็ทนทุกข์ทรมานอย่างก็ว่าคนติดบ่วงหรือสัตว์ที่ติดบ่วงนี่บ่วงของกิเลสของประโยชน์ของความหวังของความประสงค์คำว่าความหวังในภาษาบาลีก็เรียกว่าอาสาอาสาที่เราใช้กันอยู่ในความหมายหนึ่งอาสาอาสาทำนั่นอาสาทำนี่อาสาแม่ยายจะเอาลูกสาวของเขานี่ก็คือคำนี้ก็เรียกว่าอาสา มีความหมายอย่างเดียวกับประโยชน์หรือประสงค์นั่นมันก็จะให้ความทุกข์ทรมานแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นความทุกข์ทรมานแล้วเราก็ยังจะทำต่อไปจึงเรียกว่าเป็นต้นเหตุให้ติดอยู่ในวัฏฏะสงสารคือหมุนเวียนไปเป็นวงไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ในความทุกข์แล้วยังล่อหลอกยั่วยวนให้ทำซะด้วยมันหลอกหลายชั้นมันหลอกให้เห็นว่าหน้าทำหน้าเอาหน้าเป็นหน้าได้หน้าบริโภคหน้าเรื่อยไป นี่พิษร้ายของสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์มนุษย์มีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มาเผชิญกับข้าวสิ่งที่ลึกซึ้งนี้ซึ่งสัตว์เดรัจฉานไม่มีปัญหาอย่างนี้ที่นี่ก็จะย้อนกลับไปถึงหัวข้อของคำกลอนนั่นที่ว่าวัตถุที่พึงประสงค์สองสถานกลายเป็นว่าเราจะต้อง พ้นเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองสถานคือประโยชน์ทั้งสองชนิดนั่นแหละเราถึงแล้วก็อยู่เนื้อคือจะพูดอีกทีว่าเราอาศัยประโยชน์สองสถานนั่นแหละเพื่อจะข้ามขึ้นไปสู่ภาวะที่อยู่เนื้อประโยชน์คือพระนิพพานประโยชน์สองสถานประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกอื่นประโยชน์อะไรก็ตามเรียกว่าประโยชน์สองสถานเราต้องถึงมันให้ได้แล้วเราก็ขึ้นแล้วก็อาศัยไอ้สิ่งนี้เป็นสะพานเป็นยานพาหนะขึ้นไปอยู่เนื้อประโยชน์ทั้งปวง
นั้นจึงจำกัดความของคำว่าพึงประสงค์ประโยชน์ที่พึงประสงค์คือจะมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับจะปีนขึ้นไปอยู่เนื้อประโยชน์นั้นๆนี่เรียกว่าพึงประสงค์อย่างนี้ถ้าใช้ความหมายธรรมดาเป็นที่หลงรักหลงพอใจบริโภครูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อย่างนี้ไม่ใช่พึงประสงค์มันกลายเป็นทั้งได้ทั้งเสียล้วนแต่อปรีมันจะเป็นรูปนั้นที่ว่าเราทำให้เป็นประโยชน์ได้ก็สำหรับจะรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาประโยชน์ทั้งหลายอย่าไปหลงไหลกะมันเลยสุญญตาแปลว่าว่างเราพูดกันไปแล้วเรื่องสุญญตานะแล้วคุณก็คงจะจำได้ตลอดไปนะว่าสุญญตาแปลว่าว่างว่างในเรื่องนี้ในกรณีนี้ขอให้ถือความหมายว่าว่างจากประโยชน์พระนิพพานว่างอย่างยิ่งพระนิพพานว่างอย่างยิ่งว่างว่างยังไงว่างจากประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรจะผูกมัดรัดรึงไม่มีตังเหนียวติดลิงไม่มีเชือกโซ่ตัวนั้นจะผูกลิงท่านว่างคำว่าว่างก็แปลว่าว่างจากประโยชน์นั่นคือนิพพานประโยชน์คือสิ่งผูกมัดรัดรึงเพราะนั้นมันจะถูกด่าก็เสียงก็ชะงัวไหมนะมันจะด่าก็ด่าไปเราก็ต้องพูดตามความจริงเรามันยึดถือความจริงพวกอภิธรรมเขาไม่สอนกันอย่างนี้เขาสอนประโยชน์ประโยชน์นั่นนะแล้วก็เรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามหากุศลอะไรมหากุศลยิ่งประโยชน์ใหญ่ฮะเรามันกลายเป็นให้ว่างจากประโยชน์มายึดไม่ยึดไม่ติดอะไรนี่เรียกว่าสุญญตา นี่คุณก็ลองคิดดูเรื่องมันจะจบที่ตรงไหนได้ถ้ายังต้องการประโยชน์อยู่มันไม่จบประโยชน์ชนิดไหนก็ตามมาเรื่องไม่จบน่าจะต้องการประโยชน์คือพระนิพพานเรื่องก็ไม่จบแล้วมันไม่ใช่นิพพานซะด้วยพอมันไม่ต้องการอะไรเรื่องมันจบคือไม่ต้องการประโยชน์แม่นิพพานก็ไม่เอาเป็นประโยชน์นั่นเรื่องมันจะจบเรื่องของมนุษย์เราก็ไปจบอยู่ตรงที่อยู่เนื้อประโยชน์โดยประการทั้งปวงประโยชน์คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดประโยชน์คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีก็เรียกว่าน่ากลัวที่สุดนี่ขึ้นอยู่เนื้อประโยชน์คือไม่ต้องการประโยชน์อะไรจิตใจชนิดนี้เรียกว่าจิตที่หลุดพ้นแล้วเรื่องมันจบมันเข้าถึงความว่างว่างคือว่างจากประโยชน์ทุกๆชนิดวัตถุที่พึงประสงค์สองสถานก็คือว่าประโยชน์สองชนิดสำหรับเป็นยานพาหนะขึ้นไปสู่ความหลุดพ้นคือนิพพานถ้าถือประโยชน์สองชนิดนี้เป็นยานพาหนะมันก็อยู่ในความหมายของคำว่าประโยชน์อยู่นั่นแหละเราประโยชน์สองชนิดนี้มันใช้เป็นประโยชน์คือเป็นยานพาหนะเป็นยานพาหนะก็เป็นประโยชน์เราเป็นยานพาหนะขึ้นไปอยู่เหนือประโยชน์คือพระนิพพานซึ่งเป็นที่ว่างจากประโยชน์โดยประการทั้งปวงถ้าไม่ผ่านประโยชน์ทั้งหลายที่มีอยู่เราไม่ฉลาดพอที่จะอยู่เหนือประโยชน์ฉันก็รีบทำมันได้มาทำประโยชน์ให้มันสมบูรณ์แต่อย่าไปติดไปหลงให้มันกัดพอทำประโยช
ในโลกนี้สมบูรณ์แล้วมันก็รู้เองว่าโอ้ป่วยการป่วยการเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ขึ้นเนื้อประโยชน์อยู่เนื้อประโยชน์เรื่องมันก็จบกันนี่เรื่องมันจะจบนี่บทนี้ก็เป็นบทสุดท้ายของคำบรรยายจะอ่านในคำกลอนหัวข้อมี16ข้อเป็นการสรุปท้ายสักทีนี่ผมจะอ่านให้ช้าพอเผื่อว่าถ้าใครอยากจดก็จดทันนะไม้สามขาอาศัยกันชั้นเอกอุดไม้สามขาอาศัยกันชั้นเอกอุดคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ศาสตรามีสามอันบันบาปลงดังประสงค์คือศีลสมาธิปัญญาดังประสงค์คือศีลสมาธิปัญญาโจรชะกันสามก๊กฉกปล้นดะโจรชะกันสามก๊กฉกปล้นดะก๊กโลภะโทสะและโมหะป่ารกสามดงหลงหลับตาว่าเที่ยงแท้ว่าสิ้นสุดว่าไม่มีอะไรว่าเที่ยงแท้ว่าสิ้นสุดว่าไม่มีอะไรเวียนวงสามวนทนทุเรศวนกิเลสกรรมวิบากยากแก้ไขวนกิเลสกรรมวิบากยากแก้ไขทุกทนทั้งสามโลกวิโยกใจกามวิสัยรูปอรูปเฝ้ารูปคลำกามวิสัยรูปอรูปเฝ้ารูปคลำเขาโคกมีสามเนินมานะรั้นดีกว่ากันเลวกว่ากันเสมอสม่ำทางห้ามเดินสองแพร่งแหล่งระกรรมย่อนด้วยกามตึงด้วยเกียรติไม่เฉียดยานยานญาณะยานความรู้ย่อนด้วยกามตึงด้วยเกียรติไม่เฉียดยานตัวมะแรงห้าตัวตอมหัวหู นิวรณ์ห้ากวนอยู่ไม่สุขสานมานหน้ากลัวห้าตนตามรังควานกิเลสขันมัจจุสังขารมารเทวดากิเลสขันมัจจุสังขารมารเทวดา
บ่วงคล้องคนหกบ่วงห่วงแห่งกามที่สวยงามไพเราะรสจดจ่อหาเหตุทั้งปวงหกตำแหน่งแห่งหูตาหูตาคิ้วหานาสาผิวกายและฝ่ายใจเหตุทั้งปวงหกตำแหน่งแห่งหูตาคิ้วหานาสาผิวกายและฝ่ายใจแหล่งอบายสี่ขุมหลุมนรกเดรัจฉานเปรตอสูรกายใหญ่เดรัจฉานเปรตอสูรกายใหญ่ที่ต้องคุมสามจุดยุดให้ได้กายวจีใจทั้งสามคลองต้องสังวรทางแห่งวิมุตติมีแปดองค์ต้องเดินให้ถูกตรงดังตรัสสอนวัตถุที่พึงประสงค์สองขั้นตอนวัตถุที่พึงประสงค์สองขั้นตอนไม่ย่อหย่อนสำเร็จได้ดังใจเอ่ยนี่คือเรียกว่าธรรมะทั้งหมดเรียกว่าทั้งหมดที่มันควรจะเอามาจากทั้งหมดของธรรมะมาทำให้เป็นหัวข้อ16หัวข้อคือมันไม่มากนักแล้วก็เอามาผูกให้มันเป็นคำประพันธ์เพราะว่ามันจำง่ายคำประพันธ์จำง่ายกว่าคำร้อยแก้วใครสนใจก็ไปหาได้คำบรรยายปีก่อนๆตั้งแต่ครั้งที่1ที่2ที่3เป็นต้นมานี่เป็นครั้งสุดท้ายครั้งที่6พูดตามสบายกินเวลากี่ปีก็ไม่รู้สนใจก็ไปหาตามเพื่อนฝูงเอาไปร้องเพลงเล่นเวลาว่างคงจะมีประโยชน์กว่าเพลงลูกทุ่งตอนนี้เวลาก็สมควรยังขาดนิดหน่อยจะชั่วโมงครึ่งแล้วก็ยุติ การบรรยายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของหัวข้อปาฏิโมกข์คำกลอนด้วย